สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานของ Great Wall Motor ที่เมืองเป่าติ้งประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นครั้งที่2ที่เราได้มาเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของ Great Wall Motor ผลิตรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับของทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็น Hawaii, Ora, Wei, Tank, Power อะไรอยู่ที่นี่นะฮะกระบวนการต่างๆเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยู่ในตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปครับผมมาที่นี่เป็นครั้งที่2แต่ว่ารอบที่แล้วอะเราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศภายในไปให้ทุกคนได้ชมว่าจะมีอะไรได้เห็นบ้างนะฮะแต่ว่ารอบนี้ครับเราจะได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็บันทึกภาพบรรยากาศของในโรงงานมาให้ทุกคนได้ชมด้วยถ้าพร้อมแล้วเราตามไปดูนะครับพาทุกท่านมาชมโรงงานของ Great Wall Motor นะครับเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและที่เมืองเป่าติ้งนะครับรอบที่แล้วเรามาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายในโรงงานให้ทุกคนชมเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาทัวร์นะครับสำหรับการเยี่ยมชมโรงงานของ Great Wall Motor รอบนี้นะครับผมอยากนำข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับนอกจากการที่เราจะเห็นพื้นที่ของโรงงานนั้นมีการขึ้นรูปการเชื่อมการประกอบต่างๆจนเสร็จสรรพแล้วนะครับข้อมูลเชิงลึกที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับ Great Wall Motor รอบนี้ดังนี้ครับสำหรับโรงงานที่เราไปนะเป็นพื้นที่ของโรงงานที่รวมๆกับสนามทดสอบด้วยส่วนนี้เขาจะเรียกว่า GWM Xiuxui Manufacturing Base ครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดถึง13ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวและมีการลงทุนด้วยเงินมากกว่า 30,000 ล้านหยวนเลยทีเดียวครับกำลังการผลิตของโรงงานนี้ครับตั้งเป้าเอาไว้ปีละ1ล้านคันครับจึงถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของ Great Wall Group และปัจจุบันครับมีการผลิตรถในรุ่นต่างๆภายใต้แบรนด์ของ Great Wall Motor ไม่ว่าจะเป็น Hawaii, Wei, Ora, Tank, Power นะครับจึงถือว่าฐานการผลิตนี้ใหญ่ที่สุดและก็มีความทันสมัยที่สุดครับการทำงานร่วมกันระหว่างคนร่วมกับหุ่นยนต์มากกว่า600ตัวที่ทำงานประสานกันครับโดยมีรถเฉลี่ย1คันครับจะออกจากสายการผลิตทุกๆ52วินาทีอย่างที่แจ้งไปครับว่าโรงงานแห่งนี้ในพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่มีโรงงานอย่างเดียวก็จะมีสนามในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวรถด้วยครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.1ล้านตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับด้วยเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านหยวนเป็นสนามทดสอบรถยนต์แห่งแรกที่สร้างโดยแบรนด์รถยนต์ท้องถิ่นในประเทศจีนครับและรวมไปถึงสนามทดสอบความเร็วสูงความยาวอยู่ที่ 7.2 กิโลเมตรและสามารถทดสอบความเร็วสูงสุดได้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและนอกจากนี้ก็ยังมีโมดูลต่างๆในการทดสอบพวกไดนามิกของตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบขึ้นที่สูงสภาพภูเขาและทำให้พื้นที่ตัวนี้ครับมีระยะทางรวมๆในการทดสอบกว่า45กิโลเมตรเลยทีเดียวครับนอกจากที่เราชมโรงงานผลิตของทาง Great Wall Motor แล้วนะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ก็คือรถบรรทุกที่ใช้ระบบ Fuel Cell ครับคืออะไรเอาง่ายคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนนั่นแหละแล้ว Great Wall มาเกี่ยวอะไรกับไฮโดรเจนหลายๆคนอาจจะสงสัยเพราะว่าเห็นเฉพาะรถไฮบริดที่เป็นรถยนต์น้ำมันใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่เห็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนฝั่งของ Ora Goodcat ที่ใช้งานแบตเตอรี่ล้วนๆทำงานร่วมกับของ S-Volt นะครับที่แบตเตอรี่ที่เขาผลิตมาทาง Great Wall เองครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งแค่ตรงนี้เพราะทาง Great Wall Motor ครับได้จับมือกับทาง FTXT ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีของเรื่อง Fuel Cell ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณ20ปีแล้วนะครับคันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นรถโปรดักชันที่เอาออกมาใช้งานจริงๆสำหรับระบบ Fuel Cell ก็ใช้การแปลงพลังงานของพวกไฮโดรเจนครับมาขับเคลื่อนต่างๆทาง FTXT เองเขาก็จะมีทั้งรถ Fuel Cell เนี่ยเอาไปใช้กับพวกรถขนส่งต่างๆสำหรับแผนของทาง FTXT นะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นการนำระบบ Fuel Cell มาใช้กับรถยนต์พวกรถยนต์ขนส่งต่างๆรถยนต์โดยสารก็จะมีในอนาคตแล้วก็ planning เอาไว้ใช้กับทางเรือด้วยอย่างรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถขนส่งเนาะ6ล้อนี่ตัวพละกำลังเขาบอกว่า FC System Net Powerคือเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด100กิโลวัตต์เราก็ไปแปลงเป็นแรงม้าส่วนความจุของไฮโดรเจนนะครับอยู่ 12.4 กิโลกรัมอันนี้คือกำลังมอเตอร์มอเตอร์พาวเวอร์นี่สูงสุด140กิโลวัตต์แบตเตอรี่เขามีแบตเตอรี่ใช้ด้วยนะ 21.2 ระยะทางวิ่งก็500กิโลเมตรมาดูข้างๆตัวนี้นิดนึงเห็นไหมนี่นี่บริเวณถังเก็บนะครับข้างๆของตัวรถเลยมีท่อนี่ออกมาด้วยนี่เป็นระบบซิสเต็มของบริษัท FTXT แล้วก็เอามาใส่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นในอนาคตก็เป็นรถยนต์มันก็คล้ายรถยนต์ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเรื่องของพลังงานก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราใช้น้ำมันบ้างมาใช้ตัวก๊าซ LPG บ้างเนี่ยหลังๆมาก็เริ่มใช้แบตเตอรี่เข้ามาแล้วก็มีไฮโดรเจนเราอาจจะได้เห็นแบบนี้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ
สำหรับสายรถยนต์พวกขนส่งต่างๆแล้วก็ค่อยพัฒนาไปรถยนต์นั่งของเราทั่วๆไปก็ต้องรอดูกันในปีไหนที่จะได้รับกระแสความนิยมนะฮะไฮโดรเจนเนี่ยจะบูมอีกกี่ปีนับจากนี้นะปีนี้ปี2024นะ2030จะเป็นยังไงหรือ2035 2040เราจะได้เห็นเยอะคล้ายๆกับทางฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันหรือเปล่านะครับมารอดูกันแต่ว่านี่คือสิ่งที่ทาง Great Wall อยากจะนำเสนอให้เห็นว่าเขาทำอะไรที่มากกว่ารถยนต์น้ำมันรถยนต์ไฟฟ้าทาง Great Wall Motor ก็เลยจึงนำเสนอเรื่องของ New Energy Vehicle นะครับที่เรียกว่า NEV นี่คือส่วนหนึ่งในแผนการของ Great Wall Motor ครับหรือพวก Station เหมือนเป็นตู้ปั่นไฟครับที่เราเห็นพวกคล้ายๆพวก Mega Pack ของไฟฟ้าของแบตเตอรี่หรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเครื่องปั่นไฟของระบบน้ำมันแต่เนี้ยก็คือจะใช้ระบบของไฮโดรเจนเข้ามานะครับทาง Great Wall เขาก็เลยสื่อให้เห็นว่านอกจากน้ำมันนอกจากไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วนเขาก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแน่นอนว่าเรารู้สึกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีไฮโดรเจนณปัจจุบันยังไม่ได้แพร่หลายสำหรับรถยนต์นั่งทั่วไปซึ่งรถยนต์ไฮโดรเจนอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนะครับแต่ในอนาคตก็มีความเป็นไปได้เพราะว่านี่คือการพัฒนาเพื่ออนาคตแล้วเป็นการพัฒนาเพื่อทำให้วงการนี้ครับลดการใช้คาร์บอนได้เยอะมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทาง Great Wall Motor นำพาพวกเรามารับชมกันในวันนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมครับสำหรับการเยี่ยมชมโรงงานผลิตของทาง Great Wall Motor แล้วก็มาดูเทคโนโลยีของทางเรื่องของไฮโดรเจนกับทาง Great Wall ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรอื่นๆที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้พบกันครับสวัสดีครับ